สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนำพาแม่ยิปซีนะคะมาดูอาการแม่เพียวนะคะที่ปวดขานะคะเดี๋ยวแม่ควานนะคะจะไปถามพ่อควานก่อนนะคะว่าอาการแม่เพียวเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะพ่อควานสวัสดีครับอาการแม่เพียวเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าวันนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมครับเดินไม่ค่อยบิดตัวมากโดนยาหมอที่ให้ไอ้ยาแก้ข้อเสื่อมนะครับอ๋อค่ะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นใช่ไหมคะก็ยังชั่วกว่าเดิมหมายถึงว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานน่ะหนักมากเลยครับอ๋อค่ะแต่อาการระแวงยังมีอยู่คือการตอนนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานใช่ไหมคะครับดีขึ้นมากก็ได้กินยาจากคุณหมอครับผมค่ะแต่คุณยายกินได้ไหมคะกินได้ปกติครับถ่ายปกติถ่ายก็ปกติใช่ไหมคะแต่การเดินก็ยังบิดตัวอยู่ครับยังบิดตัวอยู่เนาะยังบิดตัวเดินยังไม่ได้เลยพอไม่ลองเดินให้ดูก็ได้ครับผมค่ะเดี๋ยวไปเดินเดี๋ยวไปดูคุณยายเดินนะคะคุณยายก็อ้วนสูงนะคะก็เดินได้ดีกว่าเดิมค่ะเดินได้ดีกว่าเมื่อวานนะคะอาการคุณยายก็ดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยค่ะที่แม่ควานได้ถ่ายลงให้แม่เอฟซีดูครั้งก่อนเนาะอาการดีขึ้นค่ะเดินไม่เหมือนเมื่อวานเนาะเดินตัวตรงกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานเดินบิดตัวเลยน้องเมื่อวานเดินบิดตัวเลยเนาะคุณหมอจะมาวันไหนคะวันจันทร์เนาะค่ะคุณหมอจะมาวันจันทร์อีกทีนะคะมาดูอาการแม่เพียวค่ะอันนี้ต้องเดินคล่องกว่าเดิมค่ะเดินคล่องกว่าเดิมนี่คือพาเดินออกกำลังกายทุกเช้าทุกเย็นนะคะต่อไปนี้นะคะคุณยายของเรานะคะก็ต้องเดินออกกำลังกายทุกๆวันนะคะเพื่อไม่ให้ขาหรือเส้นเอ็นตึงนะคะเดินดีกว่าเดิมมากเลยค่ะถือว่ายาหมอก็ให้ดีอยู่เนาะครับค่ะถือว่ายาหมอให้ดีอยู่ค่ะค่ะแล้วพ่อควานได้มีหมอมาเป่าไหมคะครับผมมีหมอมาเป่าป่ะหมอเป่ากระดูกเป่าเรื่องข้อขาเรื่องอักเสบบวมนี่แหละครับผมอ๋อจ้ะถือว่าเขาก็รักษาดีเนาะเพราะความแม่ควานก็หาวิธีทุกอย่างนะครับผมค่ะหาวิธีทุกอย่างนะคะเพื่อว่าให้คุณยายแข็งแรงเนาะค่ะจะได้หายไวๆเดี๋ยวตอนนี้อาการคุณยายก็ดีขึ้นนะคะก็หายหน้าเป็นห่วงมานิดนึงเนาะแล้วก็มาดูวันจันทร์เพิ่งได้นอนครับพอดีเอากองดินไปเทให้เพิ่งได้นอนอ๋อไม่ได้นอนมาเป็นอาทิตย์แล้วเมื่อคืนได้นอนน่าจะนอนอิ่มได้พักผ่อนเยอะด้วยก็เลยน่าจะดีขึ้นค่ะคือได้ดินทรายใช่ไหมครับผมอ๋อดินทรายไปให้นอนเนาะครับค่ะเอานี้อ้าวนะคะคุณยายก็อาการดีขึ้นขาก็ไม่เดินเหมือนเมื่อวานเนาะค่ะเดินนิ่งกว่าเดิมดีขึ้นมากอยู่ครับค่ะวันนี้แม่ควานนะคะก็พาแม่นะคะนำพาแม่ทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะคลิปนะคะทุกท่านนะคะมาดูถึงอาการแม่เพียวนะคะในการเดินนะคะเดินดีกว่าเดิมนะคะคุณหมอก็ให้ยานะคะให้ยาแรงกว่าเดิมเนาะให้ยาแรงกว่าเดิมแล้ววันจันทร์นะคะคุณหมอนะคะจะมาดูอาการแม่เพียวอีกทีนะคะแล้วเรามาค่อยมาติดตามใหม่นะคะว่าอาการแม่เพียวจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวแม่ควานจะอัปเดตให้ฟังให้ดูให้ชมกันเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะแม่เพียวนะคะจะเดินออกกำลังกายทุกๆวันทุกๆเช้าเลยนะคะอยู่บริเวณนี้นะคะก็เดินรอบหมู่บ้านบ้างนะคะนี่เดินดีกว่าเดิมนะคะเดินดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยหลังจากแม่เพียวของเราได้นอนนะคะได้นอนเต็มอิ่มได้ยาหมอนะคะเพราะความคะยานี่เป็นยาเม็ดใช่ไหมคะเอาให้กิน
ใส่กล้วยใช่ไหมใส่กล้วยแล้วก็เป็นมันแก้วครับวันละ30เมตรวันละ30เมตรนะคะวันละ30เมตรอ๋อค่ะตัวนี้ดีขึ้นเลยครับผมตัวนี้ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะครับค่ะก็ดีใจแทนพ่อควานนะคะที่คุณยายมีอาการดีขึ้นเนาะดีใจมากๆเลยนะคะดีใจแทนนะคะก็คุณยายก็ได้นอนด้วยนะคะตอนนี้เขาเพิ่งได้กองดินแล้วก็นอนพักผ่อนเต็มที่ตอนนี้ครับค่ะถือว่าดีมากๆเลยนะคะอาการดีขึ้นเยอะเลยค่ะแม่ๆหลายๆท่านก็เป็นห่วงคุณยายนะคะเดี๋ยววันจันทร์นะคะคุณหมอมาเดี๋ยวคุณหมอก็คงจะมาบอกว่าทำอะไรต่อไปเนาะแต่ฉีดยายังไม่ฉีดใช่ไหมคะมันใช้ได้2อาทิตย์ต้องฉีดเพิ่มไม่ได้นะครับผมต้องรอก่อนให้กินยาเม็ดไปก่อนครับอ๋อโอเคค่ะแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องไปที่โรงพยาบาลช้างสุรินทร์นะครับอ๋อเดี๋ยววันจันทร์จะมาหมอจะมาบอกอีกทีเนาะมาดูอีกอาการอีกครับค่ะค่ะค่ะก็วันนี้แม่ควานก็ได้มาสัมภาษณ์พ่อควานแล้วนะคะว่าการยายเป็นยังไงก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะแล้ววันจันทร์นะคะมาดูหมอพูดอีกทีนะคะหมอจะว่ายังไงเนาะหมอจะฉีดยาให้ไหมหรือหมอจะให้ทำยังไงต่อไปเดี๋ยววันจันทร์แม่ควานจะมาอัปเดตให้แม่ๆได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานก็ขอยุติไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะตอนนี้คุณยายก็หายดีขึ้นนิดนึงนะคะเดินได้แล้วนะคะเดินได้ดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยนะคะการกินการอะไรก็กินได้ปกตินะคะตอนนี้คุณยายก็ถ่ายปกตินะคะถ่ายก็ไม่มีน้ำไม่มีอะไรเนาะถ่ายปกติอยู่เนาะพ่อควานค่ะถ่ายปกติทุกอย่างนะคะทุกอย่างปกติก็ขาก็เริ่มดีขึ้นนะคะค่ะแม่ๆท่านใดนะคะอย่าพูดคุยกับพ่อควานไปที่เพจใช่ไหมคะเพจแม่เพียวพังแม่เพียวเพจพังแม่เพียวนะคะไปติดตามให้พ่อควานด้วยนะคะจะไม่ทำช่องง่ายใช่ไหมคะช่อง YouTube อ่ะไม่รู้ทำหรือยังไงไม่รู้ทำเดี๋ยวหนูไปสอนเดี๋ยวแม่ควานน้ำมนต์จะไปสอนนะคะไปเปิดช่องให้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะลงคลิปแม่เพียวไปเรื่อยๆกินน้ำเดินออกกำลังกายลงไปค่ะเหมือนเราพูดนิทานเหมือนเราพูดบรรยายความเป็นจริงให้แม่เอฟซีฟังถึงอาการของแม่เพียวนะคะแม่หลายท่านก็อยากติดตามแม่เพียวนะคะเดี๋ยวแม่ควานขอจบไลฟ์จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเดินเลยเดินเลยแม่เพียวเดินเลยเดินเลยแม่เพียวจะเดินกลับบ้านแล้วนะคะแม่เพียวเก่งแล้วมากๆเลยนี่ค่ะไปแล้วขอบคุณนะคะ